ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะหลายจังหวัดจึงได้ระดมความช่วยเหลือส่งให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครขณะที่หลายพื้นที่น้ำท่วมขังนานกว่า1เดือนทำให้เริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านในชุมชนย่านถนนสวนผักซอย5เขตตลิ่งชันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือล้างน้ำเข้าท่วมนานกว่า1เดือนเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านเริ่มป่วยเป็นตุ่มคันมีแผลผุพองหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนบ้านโนนสำนักจังหวัดศรีสะเกษนักเรียนเร่งทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนหลังระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้วขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีลดลงเจ้าของร้านริมน้ำในชุมชนหาดคูเดือเข้าตรวจสอบความเสียหายพบว่ากระแสน้ำได้พัดเอาทรัพย์สินสูญหายไปเกือบทั้งหมดในภาคเหนือสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วหลายจังหวัดจึงระดมความช่วยเหลือส่งให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ผลิต EM บอล 50,000 ลูกเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียส่วนจังหวัดพิจิตรและสุโขทัยนำอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนั้นยังส่งทีมแพทย์เข้าไปรักษาพยาบาลขณะที่จังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมเชียงรายยูไนเต็ดกับเชียงใหม่ FC เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคกลางผลการแข่งขันเสมอกัน1ประตูต่อ1ได้เงินบริจาครวม 40,000 บาทช่วงนี้ไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ของทัพนักกีฬาไทยนะคะโดยทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองจากคุณอนุมัติเวชประเสริฐสุขค่ะรายงานจากปาลิมบังอินโดนีเซียค่ะน้ำท่วมไทยเนาะกับบ้านไกลเคลื่อนเคียงเนาะกับฮู้จักมักกี้กันและฮักแพ่งกันแล้วก็อยากให้กำลังใจแก่ไทยว่าสู้ให้ได้อดทนเนาะในผ่านท่าอุปสรรคไปให้ได้เนาะน้ำท่วมของประเทศไทยเนาะก็ได้เห็นความเป็นโลกเห็นใจก็ให้กำลังใจของประชาชนให้ประชาชนทุกคนยังสู้ต่อไปน้องก็ได้เห็นนั่นข่าวน้ำท่วมที่เมืองไทยเนาะก็เป็นห่วงเป็นไงน้ำหลายก็จังได๋ก็ขอให้สู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้คนเนาะสวัสดีครับได้เวลาของการรายงานสดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26จากปาลิมบังอินโดนีเซียนะครับเช่นกันนะครับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเริ่มกันที่พุทธรักษานีกรีนะครับเพิ่มเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันประเภทเรือกันเชียงนะครับและเป็นเหรียญทองเหรียญที่3ของเธอติดต่อกันอีกด้วยครับเรือกันเชียงแข่งกันที่ชวาบารัตในกรุงจาการ์ตาชิง6เหรียญทองนะครับทีมกันเชียงไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในประเภทกันเชียงหญิง1คนภายคู่หลังจากเรือเอกหญิงพุทธรักษานีกรีแชมป์เก่า2สมัยเร่งฝีพายเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกด้วยเวลา8นาที 8.93 วินาทีคว้าเหรียญทองให้ทีมเรือพายไทยได้สำเร็จเฉือนชนะฟาร์มทิเทืองนะครับคู่แข่งจากเวียดนามไป 4.79 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของสิงคโปร์ต่อกันที่กันเชียงหญิง2คนภายคู่รุ่นไลท์เวทที่มีเรือเอกหญิงพุทธรักษานีกรีจับคู่กับจ่ายเอกหญิงบุษยมาศแผลงกระโทกช่วยกันเร่งฝีพายเข้าเส้นชัยทำเวลาเร็วเป็นลำที่2ด้วยเวลา7นาที 44.38 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองครับส่วนแชมป์ตกเป็นของเมียนมาด้วยเวลา7นาที 37.33 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามส่วนในประเภทกันเชียง2คนภายคู่ทีมไทยมีเรือตรีรัตนพลเทพพิบาลจับคู่กับชัยชนะท่าคำช่วยกันเร่งฝีพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลาที่ดีที่สุด6นาที 39.90 วินาทีชนะอันดับที่2จากฟิลิปปินส์ไป 4.33 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของคู่จากประเทศเวียดนามรวมแล้วนะครับทีมกันเชียงไทยทำไป3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับต่อกันที่การแข่งขันเทนนิสในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวประเภทหญิงเดี่ยวนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยมือ3ของรายการนี้พบกับดาราวีกาองเกจากกัมพูชาเป็นนิชานะครับได้เสิร์ฟและตีได้แน่นอนกว่าเป็นฝ่ายหัวเอาชนะไป2เซตรวด 6-3 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ต่อกันที่ประเภทชายเดี่ยวดนายอุดมโชคมือวางอันดับหนึ่งของรายการพบกับโดมิงกวนจากเวียดนามคู่นี้ในเกมที่8นะครับของเซตแรกขณะที่ดนายเป็นฝ่ายนำอยู่5-2เกมต้องหยุดนะครับหลังจากที่ดนายเดินออกจากสนามเนื่องจากทางเจ้าภาพไม่ได้จัดน้ำแข็งในกระติกน้ำไว้ให้ก่อนจะมาทำการแข่งขันกันต่อนะครับและเป็นดนายที่สามารถปิดเซตแรกด้วยคะแนน6-2ส่วนในเซตที่2ดนายอุดมโชคก็เอาชนะไปได้อีก6-1นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับต่อกันที่สรุปเหรียญนะครับเหลืออีกเพียง10เหรียญเท่านั้นนะครับอินโดนีเซียก็จะครบ100ครับอินโดนีเซียนะครับ90เหรียญทอง67เหรียญเงิน72เหรียญทองแดงอันดับที่2เวียดนาม61เหรียญทอง58เงิน60ทองแดงไทยหล่นมาอันดับที่3 54เหรียญทอง46เหรียญเงินและ60เหรียญทองแดงอันดับที่4สิงคโปร์29เหรียญทองอันดับที่5มาเลเซีย29เหรียญทองครับการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในครั้งนี้นะครับในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ทีมมวยสากลสมัครเล่นของลาวนั้นพิเศษจริงๆนะครับมีว่าที่ทันตแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันด้วยติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณจำรักล้วนรอดครับเมื่อพูดถึงการชกมวยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเจ็บตัวทำให้น้อยคนนักอยากจะเล่นกีฬาชนิดนี้แต่สำหรับแก้วจ่อยชัยสารนักศึกษาชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์สาขาทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของประเทศลาวแล้วการตีมวยหรือการชกมวยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและใฝ่ฝันอยากจะขึ้นสังเวียนซึ่งสวนทางกับการเป็นว่าที่คุณหมอกีฬาเนาะแบบเห็นรุ่นอายแต่น้อยเนาะติดทีมชาติเห็นนุ่งเสื้อพยังก็มีความปื้มไฟฟันอยากเป็นคือเพิ่นก็เลยมีความไฟฟันนั้นก็ได้ไปซ้อมมาอย่างนั้นแต่ก็ยังเฮียนอยู่ตอนนั้นยังเฮียนอยู่ม.ปลายเนาะแต่ก็มีโอกาสไปแข่งกีฬามีมวยมาลงตามบ้านเนาะก็ขึ้นไปตีไปซกเนาะก็มีชนะมาอย่างสำหรับการแข่งซีเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของแก้วจอยหรือหมอจอยของเพื่อนๆโดยเขาถือว่าเป็นหนึ่งใน74กันปั้นที่กำลังมีอนาคตที่สดใสคนหนึ่งโดยอีกไม่นานเขาจะเป็นคุณหมอรักษาสุขภาพปากและฟันให้กับคนทั่วไปการเป็นนักศึกษาแพทย์แน่นอนต้องเรียนหนักซึ่งบางคนแทบไม่มีเวลาให้กับสิ่งใดเลยนอกจากตำราเรียนแต่สำหรับแก้วจอยว่าที่คุณหมอหัวใจนักมวยคนนี้บอกว่าหากแบ่งเวลาได้ดีจะเล่นกีฬาควบคู่กับการเรียนคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเช่นเดียวกับเขาที่สามารถเป็นตัวแทนประเทศลาวลงแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในรุ่น65กิโลกรัมก็เพราะมีการจัดเวลาที่ดีปกติเบิดมือนะเฮียนเบิดมือเวลาตอนแรกเลือกเฮียนมาจะมาซ้อมหรือว่าซ้อมตอนเช้าแล้วก็ไปก่อนหมู่นะไปซ้อมก่อนเวลาซ้อมแข่งซ้อมจริงกับเพื่อนแล้วก็ไปก่อนซ้อมก็ไปเฮียนกลับมาซ้อมน้ำหลังเขาสำหรับเป้าหมายของว่าที่คุณหมอคนนี้ก็คือการฝันที่อยากจะไปชกระดับโอลิมปิกเกมส์ครั้งอย่างไรก็ตามสำหรับผลงานในซีเกมส์สมัยแรกของแก้วจ่อยนั้นได้จบลงแล้วหลังจากที่แพ้ RSC ต่อนักชกจากเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าในการชกมวยในการติดทีมชาติครั้งแรกก็ถือว่าจบเส้นทางในการแข่งซีเกมส์ครั้งนี้เร็วไปหน่อยครับสำหรับแก้วจ่อยชัยเสนอนาคตหมอฟันของประเทศลาวโดยซีเกมส์ข้างหน้าเขายังคงมุ่งมั่นและอยากจะมาแข่งขันต่อจำลักเลิศรอดไทย PBS รายงานช่วงนี้นะครับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับความอบอุ่นของครอบครัวนะครับที่คุณแม่เดินทางมาเชียร์ลูกถึงขอบสระเลยทีเดียวนะครับในช่วงเชียร์ไทยกับไทย PBS ครับเคยเบิร์ธเดย์ลูกสาวในลักษณะนี้มาก่อนไหมครับอย่างนี้ไม่เคยค่ะแต่ก็เคยครั้งหนึ่งที่เขาไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมที่กวางโจวแต่ก็ตัวคุณแม่เองไม่ได้ไปแต่ก็ซื้อของขวัญให้เขาไปแจกเพื่อนๆนะคะความสุขของผู้เป็นแม่ที่เตรียมนำเค้กวันครบรอบวันเกิด15ปีให้กับลูกสาวที่สระว่ายน้ำจากการบริงอควาติกเซ็นเตอร์สะท้อนได้อย่างชัดเจนถึงสายรักของครอบครัวปวะโพตะโกจะทำให้เต็มที่ในซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะก็หวังไว้อยากได้เหรียญเหมือนกันเอาเหรียญเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ขอบคุณคุณแม่มากที่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถึงนี่ค่ะ
ใหญ่จะขาหาหมอดอิงหรือเพียงขวัญปวัพโพตโกได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่มาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดจนสามารถผลักดันให้ลูกสาวคนนี้กลายเป็นนักกีฬาไทยที่มีอายุน้อยสุดลงแข่งซีเกมที่ลาวด้วยวัยเพียง12ปีและสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้ในครั้งนั้นต่อมาเธอได้พัฒนาตัวเองจนมีชื่อติดทีมไปแข่งเอเชียนเกมที่กวางโจวก่อนจะถูกคัดเลือกจากรัฐบาลสิงคโปร์ในการให้ทุนเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์เป็นเวลา6ปีนอกจากหมอดอิงแล้วเคนประพังกรก็เป็นนักว่ายน้ำอีกคนที่มีแม่มาตามให้กำลังใจถึงขอบสระทุกครั้งที่เดินทางไปแข่งขันทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศแม้ว่าผู้เป็นแม่จะต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการเดินทางในแต่ละครั้งจริงๆอ่ะธรรมชาติของมนุษย์คือเหนื่อยอยู่แล้วเดินทางมาตั้งหลายประเทศแต่ความเหนื่อยนั้นแฝงไปด้วยความสุขที่เราได้เห็นลูกแล้วก็เห็นการพัฒนาของเขาและณวันนี้ลูกสามารถติดทีมชาติได้ก็ณวันนี้ก็อยากจะบอกว่าแม่รักเขาที่สุดเลยอะค่ะก็ขอขอบคุณแม่ที่ทำเพื่อลูกมาตลอดครับรักแม่ครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่สมส่วนและน่ารักเคนจึงกลายเป็นขวัญใจแฟนว่ายน้ำอย่างไม่ต้องสงสัยและนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เป็นแม่คนนี้ไม่แพ้ผลงานในสระที่ลูกชายคนนี้ได้คัดตัวติดทีมชาติไทยลงแข่งซีเกมส์เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยวัย18ปีร่วมกับทีมว่ายน้ำไทยที่กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังกวาดไปแล้วถึง6เหรียญทองและกำลังลุ้นอีก2เหรียญทองในช่วงเย็นวันนี้ในรายการเดี่ยวผสม200เมตรชายหญิงจากณัฐฐานันจันทร์กระจ่างและเจมส์บอลณัฐพงษ์เกตอินอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS รายงานเช่นเคยนะครับแอคชั่นซีเกมส์วันนี้เราลากันด้วยภาพการชกสุดมันนะครับในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นเมื่อวานนี้นะครับเป็นการชกกันระหว่างแลงกี้ลาฟลายนักชกเจ้าภาพนะครับกับบาติสต้ามาดูเอลจากติมอร์สนุกจริงๆครับลุ้นกันใหญ่เลยนะคะขอบคุณคุณอนุมัติเวชประเสริฐสุขรายงานจากอินโดนีเซียนะคะ